ท่านผมวันนี้กับคอนเทนต์ผมกับเราเล่นกล้ามกี่วันต่อสัปดาห์ดีครับผมทำให้กล้ามใหญ่ขึ้นกล้ามฟูโอ้หุ่นเท่นั่นเองครับผมไปครับถ้าคุณพร้อมแล้วผมเล่นกล้ามกี่สัปดาห์กันดี Hey you should know that I'll be there day and night nobody else can love you better I'm here just to treat you right you're the reason I'm alive คนที่เริ่มต้นใหม่หรือว่าคนที่เคยเล่นกล้ามแล้วก็มีข้อสงสัยว่าเราควรจะเล่นกล้ามกี่วันดีต่อสัปดาห์เพื่อทำให้กล้ามใหญ่แล้วทำให้กล้ามชัดนั่นเองผมข้อเป็นคำถามโลกแตกครับผมเล่นทุกวันเล่นแยกส่วนดีไหมเล่นแตกต่างกันได้ไหมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่าแค่เล่นกี่วันเพื่อทำให้ build muscle หรือว่าเล่นกล้ามได้ดีนี่ผมก็ผมนำ research มาเป็นวิจัยอ้างอิงแล้วกันก็วิจัยนี้มาจากเว็บไซต์ชื่อว่า public medical public medical จะเป็นเว็บไซต์ที่รวมเขาเรียกว่างานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับsport science หรือว่า sport medical เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆการ build muscle การสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับผมโอเคครับรีเสิร์ชนี้วิจัยโดยชื่อว่า Ben Forex ของRayman Corrent นะครับผมก็จะเป็นวิจัยที่เขาทำเกี่ยวกับว่าเราออกกำลังกายกี่วันต่อสัปดาห์ที่ทำให้สามารถจะ build muscle หรือจะสร้างกล้ามเนื้อได้มากที่สุดนะครับโอเคครับงานวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่ออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์กับกลุ่มที่ออกกำลังกาย 1-2 วันต่อสัปดาห์นะครับผมมาดูกันว่ากลุ่มไหนที่สามารถที่จะเรียกว่าสร้างกล้ามเนื้อหรือว่า build muscle ได้ดีกว่ากันครับผมโอ้ครับจากผลลัพธ์แล้วคือการออกกำลังกาย3สัปดาห์มีเขาเรียกว่ามีการสร้าง overall หรือว่า muscle lean ได้มากกว่ากับการออกกำลังกาย 1-2 สัปดาห์ผมก็คือยิ่งออกกำลังกายถ้าหลักวิจัยแล้วนะที่ยิ่งออกกำลังกายเยอะยิ่งทำให้เรา build muscle ได้เยอะมากขึ้นนะครับผมและงานวิจัยยังบอกว่าถ้าคุณยิ่งยกหนักหรือว่าคุณยิ่งเล่น high intensity หรือว่าการเล่นเวทการเล่นต่างๆไม่ใช่การคาร์ดิโออย่างเดียวนะการเล่นเวทนั้นจะทำให้คุณสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่านี่ครับผมแต่ว่าการที่คุณคาร์ดิโอหรือว่าทำเดินต่างๆนั้นมันทำให้คุณเขาเรียกแหละไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่ไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อเยอะเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นการเน้นนำไขมันออกไปใช้เป็นการทำให้ร่างกายฝึกนำพลังงานออกไปใช้ในรูปของไขมันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ยิ่งคุณเทรน high intensity หรือว่าเทรนแบบหนักหน่วงมากเท่าไหร่ร่างกายคุณต้องการการพักผ่อนมากเท่านั้นเพราะว่าร่างกายเรามันเมื่อยล้าผมยิ่งคุณเทรนหนักหรือว่าเล่นแบบ strong man หรือเล่นแบบหลาย muscle รวมกันนั้นก็ทำให้คุณเรียกว่ายิ่งเหนื่อยล้าทำให้คุณกล้ามเนื้อเขาเรียกแบบไม่ได้มีแรงในการออกกำลังกายอย่างเต็มที่นะผมและสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมพักผ่อนนะผมการพักผ่อนกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญมากเขาก็เลยแบ่งวันออกเป็นสองแบบใหญ่คือวัน push day หรือก็วัน pull day นะผมก็จะมีวัน pull day ก็คือจะเป็นวันพวกดึงข้อดึงหลัง deadlift อะไรเงี้ยต่างๆผมแล้วก็วัน push day ก็จะเป็นวันที่เล่น chest day หรือว่าเล่นอกต่างๆผมก็คือเขาจะแบ่งเป็นสองวันใหญ่ๆนะผมยกเว้นวันเล็กเดย์วันเล่นเดย์จะเป็นวันที่แย่ออกมาผมวันเล็กเดย์ก็จะเป็นวันเล่นขาโดยเฉพาะนี่ผมมันก็คล้ายกันนั่นแหละครับโอเคครับก็มันจำเป็นมากไหมที่คุณจะต้องเล่น3วันต่อสัปดาห์หรือว่าจะเล่นมากกว่านั้นต่อสัปดาห์ถ้าก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณแล้วกันถ้าคุณจะต้องการสร้างมัสเซิลคือต้องการที่จะบิวมัสเซิลแต่ว่าคุณไม่ได้อยากจะตัวใหญ่มากคุณก็อาจจะเล่นแค่3วีคต่อสัปดาห์หรือ4ครั้งต่อสัปดาห์ก็แล้วแต่คุณครับผมแต่สำหรับผมแล้วผมจะเล่น6วันต่อสัปดาห์ผมโดยผมจะแยกมัสเซอร์ออกเป็นกล้ามเนื้อแต่ละส่วนนะผมก็คืออกหลังไหล่ท้องแขนแล้วก็ขาผมคือ36วันคือสิ่งสำคัญคือในงานวิจัยจะบอกว่าคุณควรจะพักอย่างน้อย48ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกาย recover หรือว่ากล้ามเนื้อ recover ให้ได้เต็มที่แล้วคุณสามารถที่จะ build muscle หรือทำให้กล้ามเนื้อที่ฉีกขาดมันซ่อมแซมแล้วมันโตขึ้นได้นี่ผมดีกว่าแต่ว่ามันจำเป็นมากไหมก็ถ้าคุณเล่นแยกส่วนมันก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องพักถึง48ชั่วโมงอาจจะพัก24ชั่วโมงก็ได้แล้วคุณไปเล่นกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งก็ได้ผมที่ทำให้คุณไม่ได้ใช้มัดกล้ามเนื้อส่วนนั้นเข้าไปใช้เยอะนั่นเองผมแล้วทำให้คุณได้พักผ่อนกล้ามเนื้อส่วนนั้นและทำให้คุณกล้ามเนื้อ
ใหญ่ขึ้นโตขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่นเองครับผมโอเคครับก็ขึ้นอยู่กับคุณว่ากิจวัตรหรือการวางแผนการออกกำลังกายคุณเป็นยังไงนั่นเองผมถ้าคุณอยากจะ build muscle คุณอาจจะต้องเล่น3วันต่อสัปดาห์ก็ได้ผมแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาก็แบ่งอาทิตย์นึงเป็นจันทร์พุธศุกร์ก็ได้ผมก็แล้วแต่คุณอันนี้ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณแล้วก็เวลาของคุณนั่นเองครับผมและอย่าลืมผมการกินสำคัญและการพักผ่อนก็สำคัญการที่กล้ามเนื้อจะโตได้การที่กล้ามเนื้อที่พัฒนาได้ก็คือการพักผ่อนแล้วก็การกินนั่นเองผมโอ้ยครับวันนี้ก็อาจจะเป็นช็อตคอนเทนต์สั้นๆผมไว้ฟังกันว่ายิ่งออกกำลังกายจำนวนวันมากขึ้นยิ่งทำให้คุณ build muscle ได้มากขึ้นและการที่ทำให้คุณ build muscle ได้มากขึ้นคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายเรา recover หรือว่าได้ซ่อมแซมส่วนที่มันถูกทำลายไปส่วนที่มันฉีกขาดไปนะผมยิ่งคุณออกกำลังกายน้อยมันก็ทำให้คุณเขาเรียกว่าสร้างกล้ามเนื้อได้น้อยนั่นเองผมแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบเล่นเวทเยอะขนาดนั้นอาจจะแค่ต้องการคาร์ดิโอหรือต้องการเล่นกีฬาเบาๆไม่ได้เยอะแยะนั่นเองผมก็แนะนำว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องพักถึง24ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูได้เต็มที่นะผมก็คุณสามารถที่จะเล่นเรื่อยๆนะผมโอเคครับก็วันนี้จบเพียงเท่านี้ผมกับคอนเทนต์เล่นกล้ามกี่วันต่อสัปดาห์ดีครับถึงช่วงสุดท้ายผมก็จะทิ้งคำถามไว้ว่าคุณเล่นกล้ามกี่วันแล้วก็แบ่งวันออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างครับผมก็คอมเมนต์ลงมากันข้างล่างได้เลยนะผมก็ถ้าสมมติคุณเล่นมานานแล้วหรือว่าคุณเล่นมาสักพักแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โปรแกรมนี้มันดีสำหรับผมจริงก็อย่าลืมเขียนด้วยว่ามันช่วยทำให้ผมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้นเลยครับโปรแกรมนี้ต่างๆครับผมก็ผมยินดีนะผมก็คอมเมนต์กันลงมาข้างล่างครับผมโอเคครับวันนี้ก็จบกับคอนเทนต์เล่นกล้ามกี่วันดีต่อสัปดาห์นะผมที่ทำให้คุณกล้ามใหญ่กล้ามแข็งแรงนั่นเองผมโอ้ยครับก่อนจากกันนะผมอย่าลืมผมกดไลค์ให้กันด้วยครับผมและใครที่เข้ามาใหม่ครับผมก็อย่าลืมกด subscribe ที่ช่องนี้แล้วก็กระดิ่งแมวข้างจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่อัพไปทุกๆจันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์อาทิตย์ไม่ได้เอาผมแล้วก็ไปเอาวันจันทร์นั่นเองผมโอ้ยครับถ้าคุณอยากติดตามผมใน Instagram ก็สามารถพิมพ์เมนูได้เขียนว่า Love Fitness แล้วก็เจอกันใหม่ผมครับอ้นนะผมจาก Love Fitness กับคอนเทนต์ดีๆผมสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็คุณจะได้คำตอบหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณแล้วคุณนำไปปฏิบัตินั่นเองครับผมแล้วเจอกันใหม่ผมบ๊ายบายฝันดีครับผม